สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำ Wild Hibiscus มะนาวเกลือนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้คือถ้าได้เครื่องดื่มแบบเย็นซาชื่นใจมันคงจะดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะนี่นะคะวันนี้เราใช้ Hibiscus มะนาวเกลือนะคะ100เม็ดนะเดี๋ยวเรามาแกะลูกอมกันเลยค่ะนี่นะคะสีเขียวหอมมะนาวนะคะน่ากินมากเลยนะเดี๋ยวป้าหมูจะแกะให้หมดทุกเม็ดก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูในขั้นตอนต่อไปนะตอนนี้ป้าหมูก็แกะลูกอมเรียบร้อยแล้วนะคะครบทุกเม็ดแล้วนะแล้วก็เอาใส่ไว้ในขวดที่เราจะหมักนะคะอากาศร้อนมากนะคะช่วงนี้ลูกอมเราก็จะละลายไวนะหลังจากที่เราแกะลูกอมครบทุกเม็ดนะคะเพื่อนๆใส่ในขวดได้เลยนะสูตรนี้ไม่มีการต้มไม่มีการน็อกยีสต์นะป้าหมูจะเติมน้ำดื่มนะเป็นน้ำบรรจุขวดพร้อมดื่มแบบนี้นะคะเติมลงไปเลย1ลิตรนะเราจะเติมลงไปเลย1ลิตรเพื่อนๆเหลือพื้นที่ให้เขาทำงานด้วยนะคะอย่าเทหมดอย่าเทแบบเต็มเกินนะใช้ขวดที่ใหญ่กว่านี้ได้นะคะป้าหมูใช้ขวด1ลิตรพอดีเนี่ยเว้นพื้นที่ให้เขานิดนึงนะให้เขาทำงานได้นะเพราะว่ามันจะต้องยีสต์เขาจะทำงานนะคะมันจะต้องมีพื้นที่ให้เขาด้วยลูกอมแต่ละชนิดมันมีเอกลักษณ์ของเขานะมันมีความโดดเด่นเฉพาะรสนะเพื่อนๆอย่าดูถูกว่าอุ๊ยทำง่ายเกินไปมันจะออกมากินได้เหรอไปลองทำดูก่อนนะคะคนที่เม้นมาแบบนี้แล้วคุณจะติดใจคุณติดใจแล้วคุณทำตามป้าหมูได้อีกหลายรสเลยนะป้าหมูไม่หวงสูตรนะคะอร่อยคือบอกอร่อยนะคะไม่มีการต้มไม่มีการน็อกยีสต์ใดๆเลยทำง่ายนะตัวลูกอมนะคะเขาไม่มีความหวานมากพอที่จะทำไวน์นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยเติมความหวานให้เขานะคะป้าหมูจะเติมน้ำตาลทรายขาวไป2ช้อนโต๊ะนะนี่น้ำตาลทรายขาวก็เป็นแบบนี้เลยป้าหมูใช้ช้อนกินข้าวแบบนี้เลยนี่นะเติมแบบนี้ช้อนกินข้าวแบบนี้1นี่อันนี้2ช้อนป้าหมูกลัวมัน6นะคะต้องแบบช้าๆหน่อยนี่ค่ะป้าหมูเติมน้ำตาลไป2ช้อนนะเพื่อนๆดูไว้นะคะวันนี้เราจะใช้ยีสต์ทำขนมปังแบบนี้นะคะจริงๆอ่ะใครมียีสต์แบบไหนก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะไม่ได้จำกัดว่าเป็นยีสต์ชนิดไหนแต่ที่ป้าหมูใช้ยีสต์ตัวเนี้ยคือมันหาซื้อง่ายตามท้องตลาดทั่วไปต่างจังหวัดแถวชนบทนะคะเขาจะได้ซื้อและทำตามป้าหมูได้นะคะวันนี้เราจะใช้ยีสต์ที่1ส่วน4ช้อนชานะคะเพื่อนๆไปซื้อชุดช้อนตวงแบบนี้นะชุดช้อนตวงแบบเนี้ยที่ร้าน20บาทเขาจะมีขายนะเขาขายชุดละ20หรือ25ป้าหมูไม่แน่ใจนะแต่ว่าซื้อมาไว้นะคะมันมีประโยชน์นะมันมีขนาดบอกเนี่ยป้าหมูจะใช้1ส่วน4เขาก็จะมีเลขบอกนะคะนี่นะคะ1ส่วน4ช้อนนะนี่นะคะเนี่ยใส่ให้เพื่อนๆเห็นแบบนี้เลยอ่ะนะคะเราปิดฝาเสร็จเราเขย่าการเขย่าช่วยให้ยีสต์กระจายตัวและทำงานได้ไวขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยเราจะคลายฝาเกลียวออกคลายออกครึ่งหนึ่งนะคลายออกครึ่งเดียวให้เขาขยับได้อยู่แบบนี้เราจะตั้งในอุณหภูมิห้องนะคะป้าหมูจะหมักประมาณ 7-10 วันนะเดี๋ยวพอครบเวลานะป้าหมูจะมาอัปเดตในขั้นตอนต่อไปค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดต Wild Hibiscus มะนาวนะคะป้าหมูหมักไปตั้งแต่วันที่5เดือน7นะคะเพื่อนๆวันนี้วันที่16เดือน7นะป้าหมูใช้เวลาในการหมักทั้งสิ้น12วัน12วันเนี่ยน้ำใสแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมลูกอมนะคะละลายตั้งแต่วันที่7ที่8ที่เราหมักแล้วนะคะตอนนี้ตกตะกอนแล้วด้วยนะคะเพื่อนๆดูนะเห็นไหมคะก้นขวดนี่คือตกตะกอนแล้วแต่เราจะตั้งไว้แบบนี้นะคะเราจะตั้งไว้แบบนี้ไปเรื่อยๆเขาจะตกตะกอนไปเรื่อยๆน้ำจะใสนะ
ข้อเสียของวายสีประเภทนี้นะคะก็คือว่าถ้าเราตั้งเขาไว้แบบนี้นะคะโดยที่ไม่ได้เก็บใส่ขวดทึบแสงนะสีวายเขาจะเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆสีจะหายไปเลยจะกลายเป็นสีใสไปเลยสีขาวไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการป้องกันนะเพื่อนๆนะวายสีแบบนี้นะคะมีหลายท่านเลยที่ไปทำตามป้าหมูแล้วแต่ว่าเก็บในขวดน้ำอัดลมแบบนี้เลยหรือว่าเก็บใส่ขวดเหล้าไทยนะคะเวลาที่เพื่อนๆตั้งเอาไว้นะคะตั้งเรียงกันไว้แบบนี้เดี๋ยวป้าหมูให้ดูนะเนี่ยค่ะเวลาที่เพื่อนๆตั้งเรียงกันไว้แบบนี้เห็นไหมคะถ้าเพื่อนๆใส่ขวดแล้วก็ตั้งเรียงกันไว้เฉยๆแบบนี้เลยโดยที่ไม่รู้เลยว่าแสงนีออนนะคะมันสามารถที่จะดูดสีวายได้นะคะคือมันดูดสีวายโดยธรรมชาติเพื่อนๆเพราะว่าขวดน้ำอัดลมหรือว่าขวดเหล้าไทยน่ะมันบางนะคะมันบางถ้าเพื่อนๆอยากจะคงสภาพนะหมายความว่าอยากจะได้สีสวยเก็บไว้นานๆนะคะแล้วสียังจะสวยอยู่นะเพื่อนๆจะต้องเก็บในขวดเหล้านอกตัวนี้2ปีเพื่อนๆดูนะตัวนี้ป้าหมูเก็บมา2ปีเห็นไหมคะสีสวยไหมนี่วายแตงไทยนะคะสียังคงเดิมแบบนี้เลยอันนี้ป้าหมูสอนแบบวิธีธรรมชาติเลยนะไม่ได้ใส่สารคงสภาพนะเพื่อนๆตัวนี้สอนแบบวิธีธรรมชาติเลยแต่เราเก็บในขวดเหล้านอกเห็นไหมคะขวดทึบแสงเป็นยังไงขวดทึบแสงเป็นแบบนี้เพื่อนๆตัวนี้ขวดเขาเป็นสีแดงป้าหมูใช้เก็บใบองุ่นตัวนี้ป้าหมูใช้เก็บใบองุ่นเนี่ย1ปีแล้วค่ะเราใช้วิธีธรรมชาติก็คือการเก็บใส่ขวดทึบแสงหรือว่าขวดเหล้านอกเพราะว่าตัวแก้วเขานะคะมันจะหนากว่าขวดเหล้าไทยมากเลยถ้าใครไม่แน่ใจว่าขวดทึบแสงเป็นยังไงก็คือแบบนี้ค่ะขวดทึบแสงคือแบบนี้เห็นไหมคะเป็นขวดสีเขียวๆแบบนี้เนี่ยเราก็จะเก็บวายสีไว้ในขวดแบบนี้นะวันนี้นะคะป้าหมูจะมาสอนให้เพื่อนๆใช้สารคงสภาพนะสารคงสภาพคืออะไรก็คือสารที่ฆ่าเชื้อยีสต์นะคะเป็นสารที่ฆ่าเชื้อยีสต์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นสารที่คงสภาพสีวายของเราให้อยู่สีแบบนั้นหรือว่าไม่แตกต่างจากเดิมมากนักนั่นเองนะภาพนะคะชื่อว่าสารโพแทสเซียมเบตาไบต์ซัลไฟด์นะคะเป็นสารที่เขาใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารนะคะปลอดภัยนะเราก็ใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะไม่ได้ใช้มากนะจริงๆแล้วในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มหรือว่าวายนะคะหรือว่าเครื่องดื่มบรรจุขวดเนี่ยเขาจะใช้ในปริมาณที่ 20-30 ลิตรนะแต่เราทำเองในครัวเรือนนะคะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยน้ำเนี่ยใช้แค่ลิตรเดียวเดี๋ยวเราจะมาสอนว่าเราควรจะใช้สารคงสภาพมากน้อยแค่ไหนตัวสารคงสภาพนะคะมันมีประโยชน์มากเลยตัวนี้ไม่มีผลข้างเคียงใดๆต่อร่างกายนะคะเพราะว่าเราใช้ในปริมาณที่น้อยมากคือถ้าเทียบเท่านี้คือน้อยกว่าเม็ดถั่วเขียวนะเพื่อนๆในปริมาณน้ำ1ลิตรแบบนี้นะตัวนี้นะคะมันตกตะกอนแล้วจริงๆอ่ะมันมีแม้กระทั่งสารแขวนตะกอนด้วยนะเพื่อนๆแต่เราใช้วิธีธรรมชาตินะคะก็คือปล่อยให้เขาตกตะกอนไปเองเดี๋ยวป้าหมูจะมาสอนการใช้สารแขวนตะกอนในคลิปถัดไปนะคะเพราะว่าคือมันเยอะมากนะอันที่ป้าหมูจะสอนน่ะต้องทยอยนะคะเพื่อนๆใจเย็นหน่อยนะคะก็ทยอยสอนไปทีละขั้นนะคะตัวนี้เราใช้วิธีธรรมชาติไม่ได้ใช้สารคงสภาพไม่ได้ใช้สารแขวนตะกอนนะคะแต่สีวายยังคงสภาพเดิมเพื่อนๆดูตัวนี้คือวายพีชเฮเซนัทเห็นไหมคะยังสีคงสภาพเดิมเพราะว่าขวดนี้เป็นขวดเหล้านอกนะเพื่อนๆเห็นก้นขวดไหมก้นขวดนะคะเขาตกตะกอนเองตามธรรมชาติเลยนะเห็นไหมโดยที่ไม่ได้ใช้สารแขวนตะกอนเลยนะป้าหมูก็พยายามใช้วิธีธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะแต่ว่าก็มีหลายท่านที่อยากจะให้ป้าหมูสอนแบบวิชาแบบขั้นสูงนะหรือว่าแอดวานซ์ขึ้นไปอีกก็คือการใช้สารเสริมนั่นเองนะแต่การใช้สารเสริมนะป้าหมูก็เลือกมาให้เหมาะสมกับชาวบ้านนะคะก็คือว่าเราจะใช้แค่บางตัวเท่านั้นนะ
บางตัวที่ไม่ได้จำเป็นมากนักไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมเลยเราทำกินในครัวเรือนนะคะป้าหมูก็คิดว่าไม่จำเป็นนะป้าหมูก็จะไม่เอามาสอนนะแต่ว่าถ้าตัวไหนโอเคมันสามารถที่จะใช้ได้แล้วก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองมากมายอะไรนะก็ใช้ตามป้าหมูได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนขวดก่อนนะคะเพราะว่าจากที่เราหมักไวฮาร์ดบิดมะนาวนะ12วันแล้วนะคะคือน้ำมันก็จะใสในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็จะต้องเปลี่ยนขวดนะคะเพื่อนๆนี่คือสารคงสภาพนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือสารโพแทสเซียมเบต้าไบซันไฟนะคะตัวนี้นะคะเราจะใส่ลงไปในขวดป้าหมูจะแบ่งให้เพื่อนๆดูเป็น2ตัวอย่างนะก็คือตัวนี้เราจะใช้สารคงสภาพนะคะส่วนขวดเล็กเนี้ยเราจะไม่ใช้นะเราจะแบ่งเก็บ2ขวดนะเราใช้แค่เล็กน้อยมากเพื่อนๆจริงๆอ่ะมันน้อยกว่าถั่วเขียวอีกนะเพื่อนๆนะป้าหมูให้ใช้อ่ะเพื่อนๆจะเห็นไหมเดี๋ยวจะไปซื้อช้อนที่เป็นสีนะคะเวลาตักเพื่อนๆจะได้มองเห็นว่าปริมาณแค่ไหนเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยป้าหมูใช้แค่นี้เองนิดเดียวนะคะนี่นะคะมองแทบไม่เห็นเลยนะเนี่ยเห็นไหมป้าหมูเทลงไปก้นขวดละเราใช้นิดเดียวจริงๆนะเพื่อนๆนะป้าหมูใส่อ่ะคือน้อยกว่าเม็ดถั่วเขียวอ่ะถ้าเทียบกับปริมาณก็คือประมาณนั้นนะเพื่อนๆจะได้มองเห็นภาพนะเพราะว่าถ้าชั่งหรือว่าตักเนี่ยมันไม่ได้เลยมันน้อยมากเนี่ยวันนี้ป้าหมูจะสอนวิธีการเปลี่ยนขวดนะคะเราก็จะจับขวดเนี่ยแบบเบามือมากเลยนะวันนี้เราจะทำสองแบบขวดตัวนี้เป็นขวดเหล้านะคะตัวนี้เป็นขวดเหล้าที่ป้าหมูใส่สารคงสภาพไว้ส่วนตัวกระบอกเล็กเนี่ยเราจะไม่ใส่อะไรเลยนะเราจะเป็นไวน์เปล่าๆที่เราทำโดยที่ไม่ได้ใส่สารอะไรทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเทเห็นไหมเนี่ยป้าหมูจับเบามือมากเลยตัวนี้กลิ่นหอมเพื่อนๆบอกเลยแบบสดชื่นอ่ะสูตรนี้คือแบบอร่อยสดชื่นอ่ะเพื่อนๆตัวนี้กระบอกนี้นะป้าหมูแยกภาชนะแบบชัดเจนนะตัวนี้เราไม่ใส่อะไรเลยนะแต่ว่ากระบอกก็หนาพอสมควรนะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้ซื้อร้าน20บาทนะกระบอกเนี้ยซื้อร้าน20บาทมีขายเห็นไหมคะตัวเนี้ยสูตรนี้เราไม่น็อกยีสต์อะไรเลยนี่คือเสร็จแล้วนะเพื่อนๆตัวนี้คือเสร็จแล้วนะตัวนี้คือเสร็จกระบวนการแล้วนะสูตรเนี้ยแช่ตู้เย็นดื่มได้เลยนะแค่นี้เองป้าหมูหมัก12วันนะวันนี้อยากจะทำคลิปนี้เป็นกรณีพิเศษนะคะก็คือว่าการใช้สารเสริมมาช่วยนะคะเรื่องสีนะตัวนี้ใช้ขวดเหล้าไทยเลยนะวันนี้เราใช้สารคงสภาพนะคะช่วยเรื่องสีแล้วก็การฆ่ายีสต์นะการฆ่ายีสต์เนี่ยจริงๆแล้วสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องน็อกยีสต์เลยเพราะว่าป้าหมูบอกแล้วว่าวายสูตรลูกอมนะคะที่ป้าหมูทำนะตัวนี้ไม่ต้องต้มไม่ต้องน็อกยีสต์เลยสามารถที่จะแช่ตู้เย็นเอาไว้ดื่มได้เลยนะแต่วันนี้ป้าหมูมาทำให้ดูในกรณีที่เพื่อนๆ FC นะคะทำหลายรสชาติมากเลยอยากจะเก็บเอาไว้นานๆนะคะแต่ว่าสีหายทำยังไงก็ทักหาป้าหมูว่าป้าหมูคะช่วยดูให้หน่อยว่าเวลาที่ทำวายลูกอมแล้วเก็บไว้นานๆสีมันหายนะวันนี้ป้าหมูก็มาสอนวิธีการทำนะเดี๋ยวซักประมาณ7วันกี่วันดี5วันเดี๋ยวซักประมาณ5วัน7วันป้าหมูจะมาอัปเดตว่าขวดที่เราใส่สารคงสภาพและขวดที่เราไม่ใส่มันจะมีความแตกต่างกันไหมแต่ตัวนี้ป้าหมูบอกก่อนนะว่าขวดแก้วค่อนข้างหนานะคะตัวเนี้ยมันเป็นกระบอกเก็บน้ำเนี่ยแต่เป็นแก้วนะคะตัวนี้เป็นแก้วค่อนข้างหนานะตัวนี้ขวดเหล้าไทยเลยนะค่อนข้างที่จะบางนะแต่ว่าป้าหมูใช้สารคงสภาพไปเล็กน้อยนะดูว่าสีนะแล้วก็ความใสมันจะมากเพิ่มขึ้นเดี๋ยวคอยดูว่าสีมันจะยังคงสภาพสีนี้อยู่ไหมเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูเห็นนะแล้วก็
5วัน7วันเนี่ยน้ำมันจะใสขึ้นอยู่แล้วค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้สารแขวนตะกอนเนี่ยมันใสอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีกระบวนการตกตะกอนของเขาอยู่แล้วนะในการทำวายนะคะมันตกตะกอนเองตามธรรมชาติอยู่แล้วนะแต่เราก็จะมาให้ดูเปรียบเทียบเรื่องสีนะว่าเราจะทำอย่างไรที่จะคงสภาพสีไว้ได้นะคะเดี๋ยวป้าหมูกลับมาอัปเดตค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดต White Husbit มะนาวเกลือนะคะตัวนี้คือรสชาติดีมากเลยนะคะเพื่อนๆจากที่ป้าหมูเปลี่ยนขวดนะคะตอนที่ White ได้ที่แล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนขวดเพื่อบ่มให้ตกตะกอนนะวันที่17เดือน7นะคะก็คือหลังจากที่เราเทเปลี่ยนขวดไปเพื่อนๆเห็น2ขวดนี้ไหมถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราจะไม่เห็นความแตกต่างเลยเห็นไหมคะขวดนี้ขวดเหล้านี้นะคะป้าหมูใส่สารคงสภาพนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือโพแทสเซียมเบต้าไบซัลไฟด์นะคะหรือว่าชื่อย่อของเขาก็คือ KMS นะตัวนี้เราใส่ไปเพื่อฆ่าเชื้อยีสต์นะคะแล้วก็คงสภาพสีด้วยส่วนขวดเล็กนี้นะคะป้าหมูใช้ขวดแก้วอย่างหนามาเทใส่เห็นไหมคะไม่มีความแตกต่างเลยเพื่อนๆดูสีได้นะเดี๋ยวป้าหมูจะให้ดูชัดๆนี่นะคะเห็นไหมป้าหมูบังแสงไปเห็นไหมคะสีไม่มีความต่างเลยตัวนี้เราจะเอาขวดที่เราใส่สารโพแทสเซียมนะคะเทให้เพื่อนๆเห็นนี่นะคะก้นขวดเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตะกอนเห็นไหมคะสูตรนี้คืออร่อยมากเพื่อนๆบอกเลยนะเดี๋ยวเราจะเทเปลี่ยนขวดให้เห็นถึงความแตกต่างของสีก่อนนะเห็นไหมคะตัวนี้มันยังมีความเป็นซ่าๆเห็นไหมตัวนี้มันยังมีความเป็นซ่าความเป็นกรดมะนาวนะคะกรดมะนาวได้จากไหนเราไม่ได้เติมกรดมะนาวกรดมะนาวได้จากฮาร์ดบิทนะคะตัวฮาร์ดบิทเนี่ยมันเป็นสูตรมะนาวเกลือนะคะท่านดูขวดนี้ที่ป้าหมูไม่ได้ใส่สารเสริมนะนี่นะคะก้นขวดก็มีการตกตะกอนเหมือนกันทั้งสองอย่างเลยกลิ่นหอมนะคะสูตรนี้คือแบบกลิ่นหอมบอกเลยอร่อยมากเนี่ยเพื่อนๆดูนะตัวนี้เป็นขวดพลาสติกอาจจะมองไม่ชัดนะเห็นไหมคะตัวนี้มีความใสกว่านะตัวเพราะว่าเราใช้สารโพแทสเซียมเข้ามาช่วยนะคะเห็นไหมคะมันช่วยให้ฆ่าเชื้อแล้วก็ตกตะกอนเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เราไม่ได้ใส่สารเลยมันจะมีความขุ่นเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีความขุ่นกว่าตัวนี้นะเดี๋ยวป้าหมูจะมาสอนถึงข้อแตกต่างระหว่างการใช้สารกับการไม่ใช้สารเสริมนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาให้ดูคลิปเปรียบเทียบก่อนนะคะไม่งั้นมันจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารสชาติมันจะต่างกันไหมนะเดี๋ยววันนี้จะทำชิมให้ดู2แบบเลยนะคะฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งที่ไม่ได้ใช้สารเสริมนะมันจะมีความขุ่นกว่ากันนะเพื่อนๆ นะตัวนี้คือใช้สารเสริมเพื่อนๆดูนะเห็นไหมคะถ้ามองผ่านกล้องเนี่ยความแตกต่างอาจจะน้อยมากเลยนะแต่ถ้ามองแบบภาพจริงๆนะคะตัวนี้มันจะมีความใสกว่าส่วนตัวที่เราไม่ได้ใส่สารเสริมอ่ะมันจะมีความขุ่นกว่าเล็กน้อยบ่มในปริมาณวันที่เท่ากันเลยนะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติที่ไม่ใส่สารเสริมก่อนนะอร่อยค่ะเพื่อนๆวายตัวนี้คือบอกเลยว่าสุดยอดสดชื่นมากๆเอารสชาติก่อนนะคะ White Heartbeat มะนาวเกลือเนี่ยบอกเลยว่าสดชื่นมาก
เพื่อนๆเอาแช่ตู้เย็นนะเอาแก้วไปจุ่มเกลือหน่อยนะโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดเลยนะคะสุดยอดความอร่อยบอกเลยค่ะสูตรนี้ทำง่ายนะทำตามได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อแตกต่างก่อนนะว่าตัวที่ไม่ใส่สารเสริมเนี่ยคือน้ำมันจะมีความขุ่นกว่านะคะถ้ามองด้วยตาเปล่านะส่วนตัวที่ใส่สารเสริมนะเพื่อนๆมันจะมีความใสกว่าก็คือว่าตัวสารเสริมอะค่ะมันเข้าไปทำปฏิกิริยาฆ่าเชื้อฆ่าแบคทีเรียต่างๆนะคะแล้วมันก็ช่วยทำให้ตกตะกอนไวขึ้นนะแต่มันไม่ใช่สารแขวนตะกอนนะเพื่อนๆถ้าสารแขวนตะกอนจะเป็นอีกชนิดนึงนะตัวนี้เป็นสารโพแทสเซียมที่ไว้สำหรับฆ่าเชื้อยีสต์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนะมันทำให้ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียนะคะด้วยว่าเชื้อยีสต์ด้วยนะพอมันเข้าไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อนะคะมันเลยทำให้เชื้อต่างๆเนี่ยมันตายนะแล้วมันก็ตกตะกอนไวขึ้นนะคะส่วนตัวที่เราไม่ได้ใส่สารเสริมเลยเนี่ยคือตัวฝั่งนี้นะคะเราไม่ได้ใส่สารฆ่าเชื้อนะแล้วเราก็ไม่ได้น็อกยีสต์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันยังจะมียีสต์หลงเหลืออยู่นะคะเหมือนว่าเขาอ่ะยังทำงานอยู่นะแต่มันจะไม่ทำให้เสียรสชาตินะคะเพราะว่าเราใส่ยีสต์ในปริมาณที่พอเหมาะนะท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆท่านอื่นนะคะจะได้ทราบถึงวิธีการทำวายอย่างถูกต้องนะใครที่มีปัญหาในการทำวายนะคะสามารถทักไลน์นะคะหรือว่าทิ้งคำถามไว้ใต้เมนนี้ได้เลยนะป้าหมูจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะคะวายสูตรนี้นะคะรับประกันความอร่อยนะป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ